หลายคนถามครูรุ้งค่ะว่าหนูทำงานหนักมากๆหนูทำหลายสิ่งหลายอย่างในวันหนึ่งของหนูแทบไม่มีเวลาที่จะกินข้าวไม่มีเวลาที่จะพูดคุยกับครอบครัวไม่มีเวลาแม้แต่จะดูแลตัวเองหนูทำงานรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของหนูแต่ครูรุ้งคะทำไมชีวิตหนูถึงไม่ไปไหนมาไหนเสียทีครูจะบอกแบบนี้นะคะการทำงานหนักการทำงานเยอะการที่คุณทำตัวดูเหมือนว่าคุณยุ่งคุณบีซี่ตลอดทั้งคืนทั้งวันคุณแทบจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นนอกจากทำงานต่อให้คุณทำจนขาดใจตายคางานนั้นแต่ถ้างานนั้นหรืองานตรงหน้าคุณหรืองานที่คุณกำลังทำมันไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญของการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจคุณของยอดขายคุณหรือของเงินในกระเป๋าของคุณเหนื่อยให้ตายก็ไร้ค่าค่ะถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จจริงๆไม่ใช่การทำงานเยอะไม่ใช่การทำงานหนักแต่เป็นการเลือกทำเนื้องานราคาแพงค่ะหมายความว่าเนื้องานชิ้นนั้นต้องเป็นเนื้องานที่ทำแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดผลได้เป็นผลลัพธ์ในชีวิตของคุณค่ะแล้วคุณมีเวลาที่จะไปทำสิ่งต่างๆด้านอื่นในชีวิตของคุณคุณต้องมีเวลาที่จะอยู่กับคนที่คุณรักอยู่กับครอบครัวคุณไปทำบุญไปท่องเที่ยวมีเวลาอยู่กับตัวเองมีเวลานั่งสวดมนต์หรือนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิมีเวลาที่คุณจะได้ช้อปปิ้งดูแลตัวเองเพราะชีวิตที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ชีวิตที่คุณยุ่งตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีเวลาให้กับคนที่คุณรักหรือสิ่งที่คุณรักเลยค่ะเนื้องานราคาแพงของคุณคืออะไรคะเนื้องานราคาแพงที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรธุรกิจให้กับธุรกิจคุณและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับยอดขายสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับจำนวนเงินในบัญชีของคุณเนื้องานนั้นคืออะไรคะหาให้เจอตั้งสติให้ดีรู้ว่าคุณต้องทำอะไรรู้ให้ชัดการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของการประสบความสำเร็จในชีวิตคุณค่ะด้วยรักและปรารถนาดีสุดหัวใจแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ